เสียงอ่านพระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัฒโนเรื่องกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังกันได้เลยครับไม่ว่าจะประมาทในการคิดหรือประมาทในการพูดหรือประมาทในการฟังมีโทษอย่างยิ่งทั้งนั้นความประมาทในทั้ง3ประการเป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องถึงกันประมาทอย่างหนึ่งอย่างใดก็เป็นเหตุให้ประมาทพร้อมเกิดโทษพร้อมได้จริงดังเช่นแม้มีความคิดเชื่อถือในเรื่องหนึ่งเรื่องใดความคิดเชื่อนั้นก็ย่อมไม่หยุดอยู่เพียงความคิดเท่านั้นย่อมจะสืบต่อไปเป็นคำพูดด้วยเป็นธรรมดาถ้าประมาททำให้เกิดความเชื่อที่ไม่ถูกไม่จริงแต่เป็นความเชื่อที่ผิดที่ไม่จริงเมื่อสืบต่อเป็นคำพูดก็ต้องเป็นคำพูดที่ผิดจากความจริงด้วยผู้พูดจะมีเจตนาร้ายหรือไม่มีเจตนาร้ายผลร้ายก็ย่อมเกิดแน่นอนเป็นธรรมดาอย่าลืมคำพูดของคนนั้นมีอิทธิพลแรงมีอิทธิพลสูงทั้งในทางทำลายและทั้งในทางสร้างสรรค์นั่นก็เพราะเกิดจากการฟังเป็นสำคัญเสียงพูดที่ไม่มีการได้ยินได้ฟังเสียงก็ไม่มีความหมายแต่แน่นอนเสียงพูดต้องมีผู้ได้ยินได้ฟังเป็นธรรมดาจึงต้องมีความหมายเสียงนี่แหละที่ทำให้เกิดความเชื่อนี่แหละที่ทำได้ให้คนดีถูกกดให้ต่ำต้อยคนชั่วเลื่อนลอยด้วยถูกยกอะไรที่เกิดตามมาจะเป็นผลดีได้หรือถึงยุคเช่นนี้เมื่อไรเมื่อนั้นก็ใช่ยุคมืดกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมผู้ดีจะเดินตรอกขี้ครอกจะเดินถนนคำพยากรณ์แต่โบราณนานมานี้น่าจะบอกถึงยุคมืดจะมาถึงคือยุคที่คนดีจะถูกเหยียบย่ำคนชั่วจะได้รับการยกย่องซึ่งต้องเป็นผลของกรรมที่ได้ทำกันมาทั้งกรรมชั่วและกรรมดีกรรมที่เอื้อมาถึงแล้วอย่างไรก็ตามเราทุกคนพึงหลีกให้พ้นการเป็นมือแห่งกรรมชั่วที่จะเหยียบย่ำคนดีและหลีกให้พ้นการเป็นมือแห่งกรรมดีที่จะยกย่องคนชั่วเพราะจะเป็นการร่วมสร้างบ้านเมืองของตนให้สิ้นความงดงามที่จะเกิดจากกำลังใจของคนดีที่จะเกิดจากกำลังความสามารถของคนดีบ้านเมืองจะเต็มไปด้วยความเลวร้ายที่เกิดจากกำลังใจของคนชั่วที่จะเกิดจากกำลังความสามารถของคนชั่วพึงรอบคอบในการดูให้รู้จริงว่าใครดีใครชั่วรอบคอบในการฟังเสียงบอกเล่าจึงจะช่วยประเทศชาติให้สวัสดีได้และช่วยตนให้พ้นบาปได้การพูดกับการฟังสองอย่างนี้ยากจะชี้ลงไปได้ว่าอย่างไหนสำคัญกว่ากันพูดแล้วต้องมีการฟังเช่นนี้ก็เห็นได้ชัดว่าต้องเกี่ยวเนื่องกันมีความสำคัญเสมอกันแต่โดยมีความเชื่อก็เป็นเรื่องใหญ่พูดแล้วฟังแล้วเชื่อแล้วเป็นเรื่องหนึ่งที่ความเชื่อมีความสำคัญที่สุดสำคัญกว่าการพูดและการฟังพูดได้ฟังได้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ความเชื่อมีความสำคัญตรงนี้ตรงที่ฟังแล้วเชื่อเลยไม่พิจารณาให้เห็นความถูกผิดความจริงความเท็จที่ได้ยินได้ฟังเชื่อเพียงเพราะได้ยินได้ฟังเชื่อก็คือเชื่อว่าเป็นความจริงตามที่ได้ยินได้ฟังจากเสียงบอกเสียงเล่าความจริงเป็นอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้พูดอาจรู้แต่ผู้ฟังไม่น้อยนักที่เชื่อว่าเรื่องที่ได้ยินได้ฟังคนนั้นบอกคนนี้เล่าเป็นเรื่องจริงน้อยนักที่ฟังแล้วไม่เชื่อไม่สนใจฟังแล้วก็แล้วกันไปผู้ฟังประเภทหลังนี้โชคดีที่ไม่ก่อความเสียหายให้แก่ผู้ตกเป็นเหยื่อของเสียงบอกเล่านับว่าไม่ทำบาปแก่บางชีวิตของบางผู้บางคนที่อาจไม่ควรต้องรับบาปเป็นความสกปรกจากปากคนใจสกปรกที่ในโลกมีมากมายนักเพราะกิเลสยังไม่เบาบางความเชื่อเป็นหนึ่งในเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญพึงมีสติให้เสมอเมื่อจะเชื่อข่าวหรือเชื่อคำบอกเล่าของผู้ใดผู้หนึ่งตราบใดที่กิเลสยังครอบงำใจคนอยู่เกือบทุกทั่วหน้าเสียงบอกเล่าก็หาอาจเชื่อได้เสมอไปไม่เป็นผู้ฟังต้องรอบคอบให้อย่างยิ่งมีสติใช้ปัญญาให้เต็มที่ให้สมกับที่มีบุญนักแล้ว
ได้เกิดเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาอัญเชิญพระธรรมคำทรงสอนไว้ในหัวใจในชีวิตให้เป็นผู้มีกายวาจาใจไม่ก่อให้เกิดทุกข์โทษภัยทั้งแก่ตนเองและทั้งแก่ใครๆทั้งนั้นซึ่งเป็นไปได้ที่แม้เริ่มต้นแล้วย่อมแผ่ขยายยิ่งใหญ่ไปเป็นธรรมดาให้เป็นความทุกข์ความร้อนของประเทศชาติและของพระพุทธศาสนาก็เป็นไปได้เริ่มที่ความเชื่อที่เกิดแต่ความชั่วร้ายนานาประการจากบุคคลนานาชนิดที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งทั้งใกล้ตัวเราทั้งไกลตัวเราสติในความเชื่อจึงจะเป็นอย่างยิ่งแก้ไขความเชื่อที่อาจผิดไปแล้วให้ถูกได้ด้วยกันทุกคนแม้มีความจริงใจที่จะช่วยบรรเทาทุกข์อันเกิดจากคนมากมีกิเลสทุกที่ครองบ้านครองเมืองที่รักของเราอยู่อย่างน่าสะพรึงกลัวนักกลับมาติดตามรับฟังช่องธรรมะธรรมดาได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้นะครับเราจะลงคลิปใหม่ทุกวันเวลา20 นาฬิกาสำหรับคืนนี้ขอให้กัลยาณมิตรทุกท่านหลับฝันดีพบแต่ความสุขความเจริญทำการสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นสำเร็จขออำนาจแห่งพุทธธรรมจงปกป้องรักษาทุกท่านเทอญ